เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอเหตุผลหรือทฤษฎีว่าทำไมกันเจ้าพวกของเล่นถึงได้มีเลือดเนื้อกันนะครับโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมอย่างที่ผมพูดไปต้นคลิปนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาเสนอทฤษฎีหรือว่าเหตุผลที่ว่าทำไมเจ้าพวกของเล่นมันถึงมีเลือดเนื้อกันนะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมมันเป็นแค่เพียงทฤษฎีเท่านั้นนะครับผู้ชมยังไม่ได้มีข้อมูลจากออฟฟิเชียลออกมายืนยันว่ามันเป็นเหตุผลแบบนี้จริงๆเป๊ะๆหรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นข้อมูลที่คุณชมจะได้ยินในคลิปนี้ทั้งหมดเป็นข้อมูลที่เกิดมาจากการสันนิษฐานของผมเพียงเท่านั้นนะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับผมอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับผมถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปในชัตเตอร์หนึ่งใช่ไหมที่ว่าเราเจอกับเจ้าฮักกี้วักกี้เนี่ยในฉากที่ว่ามันไล่ล่าเราใช่ไหมคุณชมก่อนที่เราจะยกกล่องมาดันทางแล้วพังให้พามันพังส่งผลให้เจ้าฮักกี้วักกี้ตกไปยังพื้นเบื้องล่างแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเจ้าฮักกี้วักกี้เนี่ยร่วงลงไปกระทบกับท่ออะไรบางอย่างด้วยนะครับผมและสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมีรอยเลือดเกิดขึ้นด้วยนั่นเองครับทำให้เรารู้ตั้งแต่นั้นนะครับผมว่าเจ้าพวกตัวละครของเล่นพวกนี้มันมีเลือดออกมาด้วยนั่นเองนะครับผมและที่สำคัญเลยก็คือในชัตเตอร์2นะครับผมในฉากที่เจ้ามัมมี่ลองเล็กเสียชีวิตเนี่ยเราก็เห็นเช่นกันนะครับผมว่าตอนที่เธอถูกเครื่องบดจับบดเนี่ยตัวเธอก็มีเลือดไหลออกมาเช่นเดียวกันนะครับผมเปรียบเทียบก็คือพวกเขา2คนไม่น่าจะใช่เพียงของเล่นนะครับคุณผู้ชมแต่พวกเขามีเลือดหรือว่ามีเนื้อเหมือนกับสิ่งมีชีวิตด้วยนั่นเองนะครับผมและจากที่เราเล่นเก็บตกภายในชัตเตอร์2นะครับผมก็ทำให้เราได้ทราบว่านอกจากเจ้ามัมมี่ลองเล็กแล้วก็เจ้าฮักกี้วักกี้เนี่ยเจ้าของเล่นชิ้นอื่นๆเช่นแบบว่าตุ๊กตา PJ Park Appealer หรือแม้แต่หุ่นตุ๊กตาบันโซบันนี่หรือว่าตัวอื่นๆนะครับผมก็จะมีเลือดไหลออกมาด้วยทำให้เราพอจะตั้งข้อสันนิษฐานได้ว่าเจ้าหุ่นของเล่นตุ๊กตาส่วนใหญ่ภายในโรงงานเพย์ไทม์คอร์ปแห่งนี้ก็อาจจะเป็นหุ่นประเภทเดียวกันก็คืออาจจะมีชีวิตอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมแต่นี้ยังบอกไม่ได้แบบครบถ้วนนะครับคุณผู้ชมว่ามันมีชีวิตทุกตัวหรือเปล่าที่แน่ๆ2ตัวเลยก็คือเจ้าฮักกี้วักกี้และก็มัมมี่ลองเล็กส์นะครับผมส่วนนอกเหนือจากนี้เช่นเจ้าบันโซบันนี่ PJ พักอาบิเลอร์แล้วก็เจ้าฮักกี้วักกี้ตัวเล็กๆเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันนะคุณผู้ชมในความหมายก็คือแบบถ้าหากว่าเราไปทำอะไรแรงๆใส่มันแบบกระทบมันแบบรุนแรงก็น่าจะทำให้เราเห็นเหมือนกันว่าพวกมันมีเลือดเนื้อเหมือนกันนะครับผมทีนี้เราก็ต้องตั้งคำถามต่อมาครับว่าพวกมันเป็นเพียงแค่ของเล่นแต่ทำไมถึงได้มีเลือดเนื้อกันแน่ต้องย้อนกลับไปที่เหตุผลต้นทางนะครับว่าจริงๆแล้วเจ้าพวกนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับถ้าว่าเราอ่านเอกสารต้นฉบับภายในชัตเตอร์2เนี่ยเราก็จะทราบถึงการทดลองอันสุดแสนวิปราชของเจ้าของโรงงานนะครับผมอธิบายคร่าวๆประมาณว่าเหมือนกับเขาเนี่ยทดลองเอาสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างนำมาสังหารแล้วก็ไปแช่ในดอกป๊อปปี้นะครับผมก่อนที่จะเอามาชุบชีวิตอีกครั้งนึงซึ่งเราก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาได้ใช้การทดลองนี้ไปกับสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างแล้วก็แน่นอนก็อาจจะใช้การทดลองรูปแบบนี้กับมนุษย์เช่นเดียวกันนะครับผมทีนี้พอพูดถึงดอกป๊อปปี้ใช่ไหมคุณผู้ชมอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกมนี้ชื่อว่าป๊อปปี้เพลย์ไทม์นะตอนแรกผมคิดว่าป๊อปปี้คงหมายถึงตัวละครป๊อปปี้แต่พอมาได้ทราบข้อมูลส่วนนี้ก็คือเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วป๊อปปี้มันไม่ใช่แค่ตัวป๊อปปี้เฉยแต่มันหมายถึงดอกป๊อปปี้ด้วยนั่นเองนะครับผมเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเอาเรื่องการทดลองเอาสิ่งมีชีวิตมาฆ่าแล้วเอาไปแช่ในดอกป๊อปปี้ถูกปะมันจะเชื่อมโยงกับในชัตเตอร์แรกตอนจบเลยเว้ยเป็นตอนที่ว่าเรากำลังเดินทางเดินไปหาเจ้าตัวป๊อปปี้ซึ่งทางเดินนั้นมันเชื่อมไปยังใจกลางประตูหนึ่งที่มีภาพวาดเป็นดอกป๊อปปี้อยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมก็เป็นเหมือนกับอีสเตอร์เอ็กหนึ่งอย่างที่แบบเชื่อมให้เราได้รู้ว่ามันเป็นจุดใจกลางความลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับดอกป๊อปปี้นะครับผมโอเคแล้วทีนี้มันเกี่ยวอะไรด้วยกับเกี่ยวกับเจ้าพวกขุนของเล่นพวกนี้มันมีชีวิตอะไรกันแน่จากการอ่านเอกสารนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าทางบริษัทเพย์ไทม์คอร์ปนะครับผมเขาได้เปิดโครงการรับเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ได้ทำการทดลองมามากมายครับผมอาจจะเริ่มจากการใช้สัตว์ก่อนแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่แปลกนะครับผมที่เขาเนี่ยจะเอามนุษย์ไปทำการทดลองเช่นเดียวกันและถ้าเกิดเราตั้งคำถามว่ามนุษย์กลุ่มไหนที่จะถูกนำไปทดลองแล้วจะไม่มีใครถามหาก็แน่นอนครับคุณผู้ชมก็ต้องเป็นคนไร้บ้านหรือแม้ก็เป็นเด็กกำพร้านะครับเพราะพวกเขาเนี่ยไม่มีญาติหรือว่ามีครอบครัวที่คอยตามหาพวกเขานั่นเองครับซึ่งก็เลยทำให้โครงการรับเลี้ยงเด็กกำพร้าของบริษัทเพย์ไทม์คอร์ปเนี่ยเป็นเหมือนกับโครงการที่ได้ประโยชน์2ด้านเลยนะครับผมนอกจากจะได้ด้านของชื่อเสียงอันดีของบริษัทเนี่ยตัวทางบริษัทเองยังได้หนูทดลองมาใช้แบบฟรีๆด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็คาดกันว่าตัวเลขทดลองแบบพวก1006อะไรพวกนี้อาจจะเป็นจำนวนของตัวทดลองก็ได้นะครับผมอย่างที่เรารู้กันก็คือแบบ
าสิ่งมีชีวิตตัวทดลอง1006ที่ฉลาดที่สุดและได้หลุดหนีออกไปก็อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกทดลองหมายเลข1006ก็เป็นไปได้นะครับผมหมายความว่ามันมีคนถูกจับทดลองเยอะมากๆเลยแล้วก็ไม่แน่นะครับผมตัวทดลองก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นของเล่นตัวอื่นๆเช่นของเล่นตัวเล็กเช่นพวกฮักกี้วักกี้ตัวจิ๋วหรือแม้แต่ PJ พักอพิเลอร์ก็ได้นะครับผมตั้งเอาไว้เป็นทฤษฎีนะครับคุณผู้ชมไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วทีนี้มันเป็นการทดลองรูปแบบไหนกันแน่ทำไมอยู่ๆมนุษย์เราถึงกลายเป็นของเล่นอย่างนั้นได้ผมคิดว่าการทดลองรูปแบบนี้อาจจะเป็นรูปแบบคล้ายๆกับการย้ายวิญญาณก็ได้ครับคุณผู้ชมคือไม่ใช่ในรูปแบบของการดัดแปลงพันธุกรรมให้มนุษย์กลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่นะคุณผู้ชมมันดูจะแบบเป็นไบโอเวเปนแบบ Resident Evil มากเกินไปนะครับผมอันนี้มันจะคล้ายๆคลึงกับในเกม Final Fantasy ที่ว่าเขาใช้พลังงานบางอย่างที่เรียกว่า Remnant น่ะก็คือวิญญาณของมนุษย์นะครับผมไปใส่ในสิ่งของอะไรแบบนี้ส่วนในเกม Poppy Playtime ผมคิดว่าเขาน่าจะใช้วิธีที่คล้ายคลึงกันเช่นการโยกย้ายวิญญาณผ่านวิธีการอะไรบางอย่างไปยังสิ่งของนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมคิดว่าในตัวเกมในอนาคตน่าจะเฉลยนะว่ามันเป็นวิธีการรูปแบบไหนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรารู้แค่รูปแบบเอกสารเท่านั้นเกี่ยวกับการทดลองด้วยวิธีการใช้ดอกป๊อปปี้เท่านั้นนะครับผมเรื่องวิธีการตรงนี้ผมขอข้ามไปก่อนนะครับทีนี้เหมือนกับว่าวิญญาณของสิ่งมีชีวิตเช่นเด็กเข้าไปอยู่ในตัวของเล่นแล้วนะครับผมมันก็คงจะเป็นของเล่นหรือไม่ก็หุ่นยนต์ปกตินะครับคุณผู้ชมเขาคงไม่ได้ใส่เลือดใส่เนื้อมาให้กับหุ่นยนต์ด้วยหรอกถูกไหมใครจะไปใส่แต่การที่มันมีเลือดเนื้อเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเหตุผลเดียวกันกับหนังเรื่องชาร์กกี้ก็เป็นไปได้นะครับผมถ้าหากว่าน้องๆยุคใหม่นี้อาจจะเกิดไม่ทันหนังเรื่องชาร์กกี้นะผมหมายถึงหนังชาร์กกี้แบบสมัยเก่าๆที่ไม่ใช่มารีบูทนะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณผู้ชมเคยดูหนังเรื่องชาร์กกี้คุณผู้ชมจะรู้ว่าตัวชาร์กกี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นฆาตกรที่ใช้วิธีการวูดูนะครับผมเสกวิญญาณของตัวเองก่อนที่จะตายลงไปในหุ่นยนต์ของเล่นก็คือเจ้าหุ่นยนต์ชาร์กกี้นั่นเองนะครับผมทีนี้ตัวเจ้าหุ่นยนต์ชาร์กี้เหล่านี้มันก็เป็นของเล่นแหละครับคุณผู้ชมแต่พิธีการทำวูดูแบบนี้ยิ่งวิญญาณสิงอยู่ในหุ่นยนต์หรือว่าของเล่นนานเท่าไหร่เจ้าหุ่นยนต์แล้วก็ของเล่นนั้นจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสิ่งมีชีวิตมากขึ้นในความหมายก็คือจากของเล่นที่เป็นเพียงแค่พลาสติกหรือว่าเป็นเพียงแค่ซิลิโคนยิ่งอยู่นานวันไปก็จะยิ่งมีกล้ามเนื้อมีหัวใจมีอวัยวะรวมถึงมีเลือดเนื้อด้วยนั่นเองนะครับผมในความหมายที่ผมจะพูดก็คือทฤษฎีที่บอกว่าทำไมหุ่นยนต์ของเล่นพวกนี้มันถึงมีเลือดเนื้อนั้นก็อาจจะแปลเป็นความหมายได้ว่าวิญญาณของเด็กๆหรือว่าคนทดลองที่มาสิงสู่ในหุ่นยนต์หรือว่าของเล่นนั้นยิ่งสิงสู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีชีวิตแล้วก็มีเลือดเนื้อมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ภาคทฤษฎีที่ผมพอจะคิดออกแล้วก็ตั้งขึ้นมาเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอรู้ว่าเฮ้ยเจ้าพวกหุ่นยนต์ของเล่นพวกนี้นอกจากเจ้าฮักกี้วักกี้กับมัมมี่ลองเล็กส์นี่เราเห็นเด่นมากเพราะว่าเราเห็นว่ามันถูกดาเมจถูกไหมคุณผู้ชมแต่นอกจาก2ตัวเนี้ยพวกหุ่นยนต์ตัวเล็กๆอื่นๆที่ผมเอาภาพขึ้นให้ดูแล้วก็จะเห็นว่ามันก็มีเลือดเหมือนกันซึ่งมันไม่ใช่คราบน้ำมันแน่นอนคุณผู้ชมที่เราเห็นมันเป็นคราบเลือดแบบเป๊ะๆเลยนะครับผมก็เลยทำผมคิดว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นเมียงของเล่นน่ะใครมันจะบ้าเอาของเล่นไปใส่เลือดเนื้อวะแล้วถ้าเกิดมันเป็นของเล่นแล้วมันจะมีเลือดเนื้อได้ไงก็เลยคิดออกว่าเฮ้ยหนังที่ผมเคยดูอย่างเรื่องชาร์กี้เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันผู้ชมก็คือเป็นเพียงแค่ของเล่นธรรมดาแต่พอมีวิญญาณของมนุษย์ไปสิงสู่ยิ่งอยู่นานวันก็จะยิ่งมีกล้ามเนื้อมีเลือดเนื้อกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอีกตัวหนึ่งไปเลยนั่นเองนะครับผมโอเคครับทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมเป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่ผมตั้งขึ้นมาเท่านั้นนะครับผมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับส่วนเรื่องการทดลองหรือว่าวิธีการย้ายวิญญาณไปยังพวกของเล่นพวกนี้เราก็คงต้องติดตามต่อไปนะครับผมอันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคอนเซ็ปต์ของมันเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะแบบเป็นเหมือนกับ Remnant ในFnaF ดีหรือเปล่านะครับผมต้องรอดูอีกทีนึงนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ